ดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะสปชมีการประชุม,มติดตามสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะแผนแก้ปัญหาน้ําท่วมแลวก็ดินโคลนถล่มที่จังหวัดทางภาคเหนืออย่างที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะคะแล้วก็จะนําเสนอในที่ประชุมคลมสัญจรในวันที่29พฤศจิกายนนี้ล่ะคะ่ะโดยนายภูมิธรรมเวชยไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช จะเป็นประธานประชุมสปชชุดใหญ่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานโดยเฉพาะแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่และแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของประชาชนก่อนที่จะนําเสนอนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรค่ะในวันที่29พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมค่ะ ด้านนายจรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและโฆษกสอ,สอปชก็บอกครับว่ากรมอุตุนยิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าพื้นที่ภาคใต้ในช่วง24-26พฤศจิกายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกรมทรัพยากรธรณี ต้องแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากใน8จังหวัดด้วยกันคือที่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสพร้อมได้ประสานอาสาสมัครเครือข่ายเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและก็ย้ำในการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมในการรับมือล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งนะคะในพื้นที่เดิ เิ่มค่ะฟังเอาไทยในวันที่28ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งทุกหน่วยก็เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่กันแล้วท,ทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆมีการฝึกซ้อมแผนรับมือในพื้นที่เปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคใต้ก็เตรียมพร่องน้ําล่วงหน้าเพื่อรองรับน้ําฝนและก็ปรับลดการระบายน้ําให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ําที่เพิ่มขึ้นด้วยเน้นย้ำค่ะ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยในช่วงนี้นะคะ